สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนกลับมาพบกับแฟนมวยในช่วงสายๆของวันอาทิตย์ก็จะมีสืบข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทเพื่อนำมาให้แฟนมวยทุกท่านได้เก็บไว้พิจารณาในการลงทุนกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นมวยช่องเจ็ดสีซึ่งจะขึ้นชกกันในเวลา14:30 น.โดยประมาณนะครับเริ่มกันเลยนะครับคู่ที่1ไฟแรงจิมมี่ไฟแรงจะพบกับน้ำเงินแท็กซี่สอบุญเยี่ยมพิกัด106ปอนด์ทั้งคู่มา106ปอนด์นะครับไม่ต้องลดเรทเปิดไฟแรงจิมมี่ไฟแรงไฟแดงต่อ19คู่นี้ผมก็ยังชอบที่ไฟแดงนะครับไฟแรงจิมมี่ไฟแรงชอบตรงลูกเข่าของเขานี่แหละครับเป็นมวยเข่าอยู่แล้วปลายๆท้ายๆน่าจะตีเดินจับตีแล้วก็เบียดแซงเอาชนะฝ่ายน้ำเงินแท็กซี่สอบินเยี่ยมไปได้นะครับคู่นี้ชอบฝ่ายแดงฝ่ายแรงจิมมี่ฝ่ายแรงครับเรทเปิดต่อ19ครับคู่ที่2นะครับมหาหินนักบินอลัยยนต์จะพบกับน้ำเงินเพชรสายฝนเอราวัณพิกัด108ปอนด์มหาหินมา108ไม่ต้องลดส่วนเพชรสายฝนมา 108.4 ลด .4 คู่นี้นะครับเรทเปิดทีแรกฝ่ายน้ำเงินเพชรสายฝนต่อ54ตอนนี้ขยับต่อ 11.8 นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบที่เพชรสายฝนซึ่งเป็นมวยเข่าเหมือนเดิมนะครับคู่นี้ปลายๆผมน่าจะเดินเบียดจับคอตีเข่าแล้วก็เบียดแซงเอาชนะเพชรมหาหินนักบินอลัยยนต์แล้วก็แก้มือได้สำเร็จนะครับคู่นี้ผมชอบฝ่ายน้ำเงินเพชรสายฝนเอราวัณครับเรทเปิดตอนนี้ 11.8 ครับขยับมาดูคู่ที่3นะครับเพชรพันลิตรพอหลักบุญฝ่ายแดงจะพบกับน้ำเงินเป็นต่อทอผ่าน49พิกัด107ปอนด์นะครับทั้งคู่มา107ปอนด์ไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เรทเปิดเพชรพันลิตรฝ่ายแดงต่อ19นะครับแต่คู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเนื่องจากเป็นมวยฝีมือมีอาวุธแข้งซ้ายแข้งซ้ายนี่ออกได้รวดเร็วมากนะครับคู่ต่อสู้บางทีถ้าดักทางหรือว่าบังไม่ทันนี่ก็เสียหายได้เหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นลูกชิงดำนะครับหัวแข้งซ้ายถ้าหลายๆรอบโดยที่คู่ต่อสู้ป้องกันไม่ทันนี่ก็มีโอกาสเบียดชนะท้ายๆได้นะครับเผลอๆนี่อาจจะเพชรพลิตนี่เป็นมวยเข่าอาจจะเข้าไม่ติดเลยก็ได้นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเป็นต่อทอพาน49ครับเรทเปิดให้เพชรพลิตฝ่ายแดงต่อ19ผมให้เลาะมาที่เป็นต่อทอพาน49นะครับคู่นี้เรทเปิดเพชรพลิตพอหลักบุญเป็นต่อ19ให้ลองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเป็นต่อทอพาน49นะครับขยับมาดูคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงเพชรดำเพชรเกียรติเพชรจะพบกับน้ำเงินบิ๊กแบงค์ชอโคยูฮาอีซูซุนะครับพิกัด126ปอนด์เพชรดำมา126ไม่ต้องลดส่วนบิ๊กแบงค์ก็มา126ไม่ต้องลดเช่นกันนะครับคู่นี้เรทเปิดทีแรกฝ่ายแดงเพชรดำต่อ3-2ตอนนี้ขยับ7-4นะครับคู่นี้อย่างว่าราคาเรทนี่ไหลแรงมากนะครับหลายๆอย่างที่เป็นกระแสให้คิด1น้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักที่ดีของเพชรดำ2เพชรดำได้เปรียบตรงรูปร่าง3สภาพแวดล้อมในเวทีนี่เพชรดำนี่เป็นมวยในเครือของค่ายเกียรติเพชรด้วยนะครับวันนี้เรียกว่าได้เปรียบครบทุกวงจรนะครับอย่างวันนี้ยังไงก็ยังชอบที่เพชรดำนะครับเรียกว่าสภาพแวดล้อมทุกอย่างเอื้ออำนวยทั้งหมดนะครับเรทเลยเปิดไหลค่อนข้างแรงนะครับแต่อย่าลืมนะครับให้ทริคนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามวยที่ผ่านมาราคาเรทไหลแพงๆอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ล้อมกินพวกขาใหญ่ๆได้นะครับอย่างวันเนี้ยเพชรดำฝ่ายแดงนี่ต่อค่อนข้างแพงนะครับตอนนี้ขยับไป 7-4 แล้วมันก็ไม่แน่สภาพแวดล้อมนี่อาจจะดักกินขาใหญ่ๆได้นะครับต้นๆนี้เข้าเพชรดำไปก่อนครับแต่ราคาถ้าเกิดว่าราคาดีๆงามๆนี้ออกตัวบางทุนทันทีเลยครับเพราะว่าผมว่ามันมีเรื่องให้คิดนะครับว่าคู่นี้มันแลดูทะแม่งยังไงเนื่องจากกระแสเรทไหลแรงผิดปกติแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันผ่านมานักมวยประเภทนี้ก็มีหักปากกาเซียนมาหลายรอบแล้วนะครับคู่นี้ต้นเข้าเพชรดำไปเลยครับถ้าเกิดว่า
อยู่ดีก็แช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบมาพากลยังไงขยับขยายบางทุนหน่อยนะครับเพราะว่าผมว่ามันมีอะไรให้น่าคิดครับคู่นี้เลทหนึ่งสภาพแวดล้อมทุกอย่างเอื้ออำนวยทั้งหมดยังไงไม่แน่อาจจะล้อมกินพวกขาใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลองดูนะครับต้นๆเข้าเพชรดำไว้ก่อนปลายๆก็บางทุนปลอดภัยดีที่สุดครับคู่นี้ต้นๆชอบเพชรดำครับถ้าอยู่ดีแช่ดีก็แช่แต่ถ้าเกิดว่ามีอาการไม่ดีไม่แน่นอนไม่มั่นคงยังไงก็บางทุนไว้หน่อยครับคู่นี้ก็ยังต้นๆชอบเพชรดำปลายๆก็บางทุนบิ๊กแบงค์จอโคยูฮะอิซุไว้สักนิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยครับแต่อย่าลืมนะครับทุกคู่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตัวดีเนี่ยบางทุนไว้หน่อยเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีต่อข้ามเพื่อเซฟเงินในกระเป๋าของเราดีที่สุดครับยังไงครับออกตัวดีที่สุดครับวันนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านเล่นมวยอย่างมีความสุขแล้วก็สุขสมหวังกันทั่วหน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับอย่าลืมนะครับออกตัวครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ